อนสัญญาณเตือนโรคช็อกโกแลตซีดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงเฮลท์แชร์นะครับมาแชร์มาแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพดีๆกันนะครับกับแขกคนสำคัญของผมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอสุดสวยนะครับคุณหมอนันทออนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สูตินรีเวชนะครับโรงพยาบาลธนบุรีครับสวัสดีครับคุณหมอครับคราวที่แล้วเราเจอหนึ่งครั้งแล้วนะฮะในช่วงเฮลท์แชร์คุณหมอมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคไวทองค่ะนะฮะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซีดค่ะนะฮะเป็นเรื่องสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราพบบ่อยๆในสุภาพสตรีค่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าใครมีภรรยามีแฟนนี่ต้องดูนะฮะจะได้ไปบอกกันได้นะครับว่าช็อกโกแลตซีดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงโรคช็อกโกแลตซีดหรือว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเรายังไม่ทราบสาเหตุหรือว่ากลไกการเกิดแน่ชัดค่ะแต่เราสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่มีเลือดของประจำเดือนไหลย้อนกลับเข้าไปในอุ้งเชิงกรานผ่านทางท่อนำไข่ค่ะซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อันนี้เนี่ยพอประจำเดือนเราไหลย้อนเข้าไปในช่องท้องนะคะก็อาจจะพาเอาเซลล์ของผนังของโพรงมดลูกเข้าไปในเจริญตามที่ต่างๆในช่องท้องค่ะซึ่งตำแหน่งที่จะพบบ่อยๆก็คือจะเป็นที่ตรงตำแหน่งของมดลูกแล้วก็รังไข่เมื่อเยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญผิดที่อันนี้พอมีประจำเดือนตามรอบประจำเดือนก็จะมีเลือดของประจำเดือนไหลสะสมกันอยู่หรือว่าบางทีก็มีการฟอร์มตัวเป็นถุงน้ำขึ้นมาพอมีเลือดสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะมีเลือดเหนียวข้นเป็นสีคล้ายๆช็อกโกแลตอะค่ะเราก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนอกจากที่มันเกิดในอุ้งเชิงกรานแล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีการกระจายไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่กระเพาะปัสสาวะที่ลำไส้หรือว่าอาจจะกระจายไปตามที่ผิวหนังของบริเวณหน้าท้องหรือบางคนก็อาจจะกระจายไปตามตำแหน่งของปอดหรือว่าทางสมองก็มีเหมือนกันค่ะจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงราวอายุช่วงอายุเท่าไหร่ยังไงโดยส่วนใหญ่เกิดในสตรีอายุประมาณ 30-40 ปีค่ะเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการสะสมของเลือดประจำเดือนที่เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญผิดที่อันนี้ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงก็จะพบในส่วนใหญ่อายุประมาณ 30-40 ปีแล้วอันตรายไหมครับจริงๆแล้วโรคนี้ไม่ได้อันตรายเลยค่ะไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าถ้าเราได้รับการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือว่าได้รับการตรวจตั้งแต่เบื้องต้นเราก็จะสามารถเจอพยาธิสภาพตั้งแต่ตอนที่โรคยังไม่ลุกลามค่ะวันนี้ผมกับคุณหมอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ